จะมีเรื่องที่จะคุยกับท่านอาจารย์อีกสักส่วนหนึ่งนะฮะนี่ก็แล้วก็พอดีดร.วรสวงมาแล้วนะครับเราก็จะคลาสเรานี้อยู่กัน2วันแล้วฮะเราควรจะสนิทกันได้แล้วนะครับฉะนั้นก็อาจจะมีวิทยากรเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงเพราะว่าต้องการทำระบบให้อาจารย์สามารถที่จะจัดการอะไรต่างๆแล้วก็จะได้เข้าไปทำแบบฝึกหัดรับเซอร์ติฟิเคทกันนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ทราบว่าทุกคนร้อนใจแล้วนะนั้นก็เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มต่อเลยดีกว่าครับอาจารย์ครับค่ะอาจารย์เรียนต่อกันเลยนะคะอาจารย์ค่ะก็คือวันศุกร์แห่งชาตินะคะเดี๋ยวจะพยายามทุกอย่างให้เสร็จภายใน3โมงครึ่งแล้วก็หลังจากนั้นถ้ามีคำถามโน่นนี่นั่นนะคะแล้วก็เรื่องประกาศนียบัตรอีกสัก10นาทีไม่เกินนะคะคิดว่านะคะก็คือตอนนี้เราเมื่อกี้เฟส1ไปแล้วนะคะระยะที่1โครงการเราผ่านระยะที่2เราเริ่มทำงานกันแล้วก็เราก็กำหนดเกรด policy แล้วด้วยคราวนี้แปลว่าพร้อมถูกไหมคะmaterial พร้อมว่างั้นเถอะ materials พร้อมหมดแล้วนะคะเหลืออะไรคะตอนนี้เหลือเข้า sandbox ให้พร้อมตรงนี้ล่ะค่ะนะคะที่บอกว่าจะตรวจกลับไปกลับมาโน่นนี่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นขั้นเตรียมการค่ะคือยังไม่เปิดนะแต่เตรียมการนะคะตรงนี้เป็นขั้นที่จะต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าขั้นนี้คือ1ต้องเตรียมการล่วงหน้านะคะแล้วก็อาจารย์จะต้องมองเห็นแล้วว่าอาจารย์จะใช้กลยุทธ์สื่อสารกับผู้เรียนออนไลน์เนี่ยยังไงบ้างเพราะว่าเราจะเตรียม enroll เขาเรียกประกาศ enrollment ล่วงหน้า2เดือนถูกไหมคะหรือ1เดือนเราจะต้องทำยังไงเดี๋ยวจะมีข้อมูลตรงนี้ให้แล้วก็ตรงนี้ค่ะที่เป็นไฮไลท์มากๆก็คือมีถามมาตั้งแต่เฟสแรกเลยนะคะตรวจยังไง CCU ตรวจแบบไหนอะไรอย่างนี้นะคะคือแบบตรวจสอบรายการของไทมุก Development Checklist นะคะซึ่งเดี๋ยวเราให้ดูเลยนะคะจริงๆก็คืออยู่ในระบบอยู่แล้วเหมือนกันนะคะค่ะก็คือขั้นเตรียมการเนี่ยจริงๆคือถ้าอ่านในเล่มมาตรฐานมันคือแบบเราก็รีเฟอร์กลับมานะคะคือทุกอย่างจะต้องเช็คกลับไปที่โครงร่างรายวิชาว่ามีครบตามที่แจ้งหรือเปล่านะคะแล้วก็มาตรฐานอีกตัวนึงคือมาตรฐานที่8คือมีการวางแผนการสนับสนุนผู้เรียนไว้อย่างไรบ้างนะคะย้ำนะคะถ้าเป็น TOR 2นะคะตอนนี้เราทำแบบไหนนะคะอาจารย์แบบ self-paced learning นะคะแบบซ้ายมือนะคะก็คือจะไม่มีกิจกรรมอะไรมากมายนะคะเพราะฉะนั้นตอนเช็คลิสต์ก็จะเป็นเช็คลิสต์ของฝั่งนี้นะคะยกเว้นว่าอาจารย์จะเพิ่มเติมเองแล้วก็ทำเข้ามาด้วยก็จะได้ต้องมี activity อะไรกันนั่นก็อีกประเด็นนึงนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ทำความเข้าใจให้ชัดเจนเผื่อว่าก่อนระหว่างที่ยังอยู่ในแซนด์บ็อกซ์มันยังแก้ไขอะไรได้บ้างถูกไหมคะคือถ้าเราความเข้าใจอันดับแรกคือการสอนออนไลน์มีข้อจำกัดถึงแม้ใครจะบอกว่า 24/7 นะคะไอ้ 24/7 มันเป็นเรื่องของเขาเรียกไม่มีข้อจำกัดในเวลาห้องเรียนไม่มีกำแพงอันนี้นะคะแต่ว่าจริงๆข้อจำกัดคือปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนมีข้อจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถมาถามตอบบอกเขาไปได้เรื่อยๆทุกครั้งนั้นสิ่งที่เขาจะเห็นอย่างเดียวคือเห็นอินสตรัคชั่นของอาจารย์ข้อความข้อมูลต่างๆที่ปรากฏอยู่ในระบบเท่านั้นเองทีนี้เราเคยเจออย่างนี้ค่ะคืออาจารย์เอาตอนนี้ยังตรวจอยู่ในช่วงแซนด์บ็อกซ์นะคะเอาทุกอย่างขึ้นหมดเลยแต่ไม่เขียนอะไรเลยอาจารย์นึกออกว่ามันแห้งมากอะแห้งแบบเหมือนกับเข้ามาปุ๊บก็เจอแค่ก้อนคลิป PDF อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอย่าลืมค่ะในห้องเรายังบอกนักเรียนเลยนะคะนักศิษย์ครับเปิดเอกสารหน้านี้ตรงนี้เล่มนี้เป็นเล่มที่มีความสำคัญมากนะคะต้องใช้สำหรับประกอบอย่างนั้นนี่คือภาษาที่เราสื่อสารกับผู้เรียนใช่ไหมคะภาษานี้ค่ะอาจารย์เก็บกลับเข้ามาด้วยในระบบนะคะอาจารย์อาจจะเขียนอินโทรดักชันสักเล็กน้อยว่าวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่1/4นะในเรื่องของขั้นตอนนี้นั้นมีวิดีโอทั้งหมด4เรื่องขอให้ผู้เรียนตั้งใจชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขียนสักหน่อยอะค่ะตรงนี้คือมันจะได้เชิ่มเพิ่มประจิตสัมพันธ์แถมอีกอย่างคือมันจะเป็นการบอกแนวทางการเรียนของผู้เรียนให้เขารู้ว่าเขาจะต้อง pay attention อย่างไรอะไรบ้างที่เป็นคำสั่งงานนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการปิดรับงานนะคะอย่างเฟสที่1เนี่ยเดี๋ยวจะให้อาจารย์วรสวงแชร์ตรงนี้อีกครั้งนึงนะคะแต่ว่าพูดเรื่องมันมีเรื่องคำสั่งงานเช่นต้องทำให้เสร็จภายในเที่ยงคืนวันนี้อย่างเงี้ยเราต้องเขียนนะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะว่าบางทีเราเก็บสกอร์เนี้ยแบบที่เรียกว่าดูว่าเขาทำหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคำสั่งงานทั่วไปคำแนะนำใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์เขียนอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มความรู้สึกของปฏิสัมพันธ์
นะคะว่าโอ้ฮิวแมนมานะมีอาจารย์อยู่ในระบบนะไม่ใช่เข้ามาแค่เจอแพลตฟอร์มแล้วก็เจอก้อนคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะรู้สึกแบบไม่ค่อยอยากเรียนนะคะแล้วก็เรื่องการจัดเตรียมสื่อต่างๆการชี้แจงผู้เรียนให้เข้าใจถึงวิธีการเรียนนะคะที่จะปรากฏตลอดการเข้าเรียนของแต่ละหน้าแต่ละเว็บเพจนะคะย้ำนะคะคือพวกข้อความสื่อสารเป็นภาษามนุษย์นี่แหละค่ะอาจารย์เชิงไม่เป็นทางการนะคะช่วยเขียนแนะนำนิดนึงนะคะซึ่งอาจจะค่อยมาทำช่วงไหนคะช่วงทำช่วงที่น้องๆทีมเทคนิคของอาจารย์เอาทุกอย่างขึ้นระบบเสร็จหมดแล้วอาจารย์บอกเอาน้องขึ้นเสร็จหมดแล้วหรอคลิกทุกอย่างเจอหมดใช่ไหมเป็นไปตามที่วางแผนนะโอเคเดี๋ยวพี่เข้ามาคราวนี้อาจารย์ก็จะมาเห็นว่าความแห้งแล้งมันคือตรงไหนใช่ไหมคะอาจารย์ก่อนน้องคะพี่อยากอีดิตตรงนี้ค่ะอยากเพิ่มเวลคัมผู้เรียนอยากเพิ่มคำชี้แจงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งบางทีก็พิมพ์ได้ด้วยตัวเองง่ายๆหรือบางทีอาจารย์ก็เขียนเป็นโพยไปแล้วก็ส่งให้น้องเขาพิมพ์อย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็ค่อยมาทีหลังก็ได้มาเขาเรียกมาเก็บรายละเอียดนะคะอันนี้ก็คือเป็นช่วงการเตรียมการนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือทำกันเป็นทีมเรียบร้อยหมดแล้วนะคะภาพประกอบนี้จากทีมมจท.นะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องตรวจเช็คนะคะก็คือหนึ่งก็คือมีประมวลรายวิชาครบถ้วนหรือยังที่หน้า about page ใส่ครบไหมนะคะตามที่ข้อมูลที่เรากำหนดไปให้อาจารย์แจ้งปฏิทินการเรียนแล้วหรือยังนะคะว่าจะเปิดปิดเมื่อไหร่นะคะบางทีลืมตั้งก็มีนะคะอันนี้ก็มีแล้วก็มีปฏิทินการเรียนของกิจกรรมบางอย่างที่อาจารย์อาจจะ remark ว่าต้องกิจกรรมนี้ต้องทำให้เสร็จภายใน1สัปดาห์นะกิจกรรมนี้ต้องทำให้เสร็จภายใน2สัปดาห์นะปิดวันสุดท้ายวันไหนนะคะอาจารย์ขาอาจารย์อันนี้ต้องเขาเรียกอะไรสื่อสารกับผู้เรียนให้เข้าใจนะคะแล้วก็อาจารย์เปิดช่องทางที่จะสื่อสารกับผู้เรียนบ้างนะคะในเชิงของการมีคำถามในเชิงปัญหาการเรียนนะคะแล้วก็ค่อยให้ TA มามอนิเตอร์ดูว่ามีไหมถ้ามีก็มาตอบให้นะคะบางคนมีถามง่ายๆมากเลยค่ะสามารถทำได้จนถึงวันไหนครับง่ายมากเป็นคำถามที่ง่ายมากเพราะเขาไม่รู้เลยว่าจนถึงวันไหนนะคะคือเขาจะแค่เช็คจากหน้าเว็บไซต์แรกของTCU อะค่ะที่ thaimooc.org ว่าวิชาอาจารย์เปิดตั้งแต่สมมตินะคะ1สิงหาคมไปปิดเอา30พฤศจิกายนสมมตินะคะแต่เขาไม่รู้ว่ากิจกรรมบางตัวเนี่ยมันต้องทำภายในเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะบางทีก็ต้องเขียนบอกนะคะนี่คือปฏิทินการเรียนนะคะแล้วก็อาจารย์เช็คให้มั่นใจว่าใส่กิจกรรมการเรียนออนไลน์เนี่ยเป็นไปอย่างที่อาจารย์ออกแบบไว้ใช่ไหมคือมีการลำดับสิ่งที่อาจารย์ต้องการใช่ไหมคือเช่นวิดีโอ1แบบฝึกหัด2แบบฝึกหัด1ดูวิดีโอ2แบบฝึกหัด1ไอ้แบบ2อย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นไปตามซีเควนซ์ที่อาจารย์ออกแบบไว้หรือเปล่าอันนี้อาจารย์ก็รีเช็คอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าน้องทีมงานอาจทำงานพลาดก็ได้ถูกไหมคะคือบางทีเราส่งโพยไปก็อาจจะเอ๊ะขึ้นผิดขึ้นถูกให้เราอย่างเงี้ยค่ะเคยมีนะคะแบบทดสอบขึ้นไม่ประกบตรงกับวิดีโอคือเนื้อหาวิดีโอเป็นเรื่องนึงอะแล้วก็แบบทดสอบมาอีกเรื่องนึงค่ะนี่เป็นเรื่องของน้องทีมงานที่บางทีก็ทำงานภายใต้ข้อจำกัดของเวลากระชั้นชิดอะไรเงี้ยค่ะเราเป็นผู้สอนเจ้าของวิชาก็รีเช็คอีกรอบนะคะใส่กิจกรรมครบหรือเปล่านะคะแล้วก็คราวนี้ค่ะเรื่องของการกล่าวต้อนรับผู้เรียนนะคะแล้วก็คำชี้แจงจากผู้สอนนะคะค่ะอันนี้ก็คือย้ำอีกรอบแค่นั้นเองนะคะคือหน้า about page นะคะที่จะต้องใส่ประมวลรายวิชาอันนี้อยู่ในแบบฟอร์มอยู่แล้วที่เราต้องขอให้อาจารย์ส่งซึ่งส่วนใหญ่แบบฟอร์มนี้จะส่งก่อนทุกอย่างนะคะเพื่อให้เรามาประชาสัมพันธ์คอร์สนะคะส่วนใหญ่ส่งทุกอย่างคือทีมงานของอาจารย์ต้องเอาขึ้นระบบในแซนด์บ็อกซ์ก่อนนะคะบางครั้งเราก็จะมีนำภาพนี้ค่ะไปประชาสัมพันธ์ที่แฟนเพจของไทยมูกล่วงหน้าให้ว่าอีก2เดือนวิชานี้จะมาแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่ขอก่อนเลยโดยเฉพาะนะคะพวกแบนเนอร์อย่างที่บอกค่ะเฮดช็อตของอาจารย์อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ปฏิทินการเรียนนะคะก็คือกำหนดวันสิ้นสุดงานต่างๆนอกเหนือจากแบบทดสอบนะคะให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้าการบริหารเวลากำกับตนเองอย่างนี้นะคะค่ะอันนี้อยากจะให้อาจารย์วรสวงช่วยกรุณาแชร์ประสบการณ์เรื่องปฏิทินการเรียนสักเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวนี้ได้ไหมคะค่ะค่ะค่ะอาจารย์ยืนพูดตรงนี้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ค่ะอ๋อต้องให้ดูเลยโอเคใช่ค่ะเพราะว่าสำคัญค่ะอันนี้ช่วงเตรียมเนาะยังไม่สอนนะคะอาจารย์แต่ว่าก็ต้องเซตแล้วใช่ไหมคะใช่ครับก็ขอบคุณท่านขอบคุณท่านอาจารย์ประวินยานะครับอาจารย์มณีรัตน์ด้วยแล้วก็ขอโทษทุกท่านนะครับตอนก่อนเบรกไม่อยู่นะครับตอนนี้กลับมาแล้วนะครับอย่างนี้พวกเรา
ต้องเข้าใจความยากลำบากไม่ยากเอ้ยความงงไม่งงเขาไม่ให้พูดอะไรที่โอเคโอเคไม่ยากก่อนทุกอย่างมันหมูมากๆเลยใช่โอ้มันค่ะตามหลักจิตวิทยาใช่ไหมคะจิตวิทยาของซิกมันฟรอยด์ไม่รู้ของใครไม่ให้ใช้คำเนกาทีฟไม่มีเนกาทีฟเลยมันไม่มีอะไรยากเลยไม่งั้นผมทำไม่ได้หรอกอะไรยากๆผมทำไม่ได้เนี่ยผมยังทำผ่านเลยเราเรียนรู้อีกนิดนึงเราก็ทำได้นั่นน่ะสิครับโอเคอาจารย์วินให้ผมได้มาพูดถึงขอบคุณครับให้มาพูดถึงเรื่องการเตรียมเรื่องเวลานะครับเมื่อวานผมได้เกริ่นตรงนี้ไปแล้วแต่ขอมาย้ำอีกชัดๆเวลาในระบบไทมูกเป็นเวลา UTC บางคนรู้จัก UTC ในชื่อของ GMT โอเคทีนี้มันไม่ใช่เวลาไทยเวลาUTC GMT ถ้าเวลาเขาเป็นตีหนึ่งเวลาไทยจะเป็นกี่โมงนะครับถูกต้องมีบางท่านบอก8โมงนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอเคทีนี้สมมุติว่าเราตั้งค่ากิจกรรมไว้ทุกคนทำได้ตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่10เราตั้งค่าในระบบไว้อย่างนั้นมันไม่เป็นไปอย่างนั้นนะสิเพราะเวลามันเป็นเวลา UTC เราจะทำอะไรเราก็ต้องมาบวก7นี่เท่ากับ8 AM นี่ Thailand Thailand Time มัน BNK กำลังดังขอเขียนเป็น BKK ก็แล้วกันนะครับแบบได้ M BKK ตรงนี้นะครับอธิบายก่อนมันเป็นอย่างนี้การตั้งค่าทุกอย่างการอธิบายทุกอย่างนะครับเช่นเราบอกว่าวิชาเราจะเปิดสอนวันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจริงๆแล้วนะครับเมื่อนาฬิกาเราเปลี่ยนเป็นวันที่1กุมภาพันธ์เราก็ยังเข้าวิชาไม่ได้ลูกศิษย์เรายังเข้าวิชาไม่ได้ถึงว่าตีหนึ่งของคืนนั้นก็ยังไม่ได้เที่ยงคืนปุ๊บก็ยังไม่ตีหนึ่งไม่ได้ต้องรอ7โมงเช้าเห็นไหมเอาแค่นี้ถ้าเราจะตั้งค่าให้เขาทำควิสทำอะไรเนี่ยมันเซนซิทีฟละสิ่งที่ผมทำในวิชาของผมซึ่งเปิดวันที่1มีนาปีที่แล้วตอนแรกไม่รู้ว่าตรงนี้ตั้งค่าไม่ได้นึกว่าเป็นเรื่องง่ายตั้งค่าง่ายผมบอกว่าตั้งค่าไม่ได้สิ่งที่ผมทำคือในวิชาของผมสัปดาห์ที่0จะมีการอธิบายกติกาตรงนี้ไว้ว่าเวลาที่ผู้สอนบอกเวลาไปอาจารย์จะกำกับเป็น2เวลาเวลาที่คุณเห็นเรียกว่า UTC time แล้วก็เวลาไทยจะเขียนพุ่งไปด้วยห้ามงงเข้าใจไหมถ้าเข้าใจไป5คะแนนแปลว่าอ่านอ่านเขาต้องไปติ๊กใช่ไหมครับเขาต้องอ่านนี่เรื่องจริงนะผมไม่ได้พูดเพื่อความสนุกเป็นเงื่อนไขง่ายๆให้เขายอมรับกติกานะครับหลังจากนั้นทุกกิจกรรมเลยไม่ว่าจะอยู่บนเอกสารไหนสมัยเฟสหนึ่งมันเปิดเป็น instructor led ตามเวลาของผู้สอนนะครับดังนั้นทุกๆอะไรก็ตามที่ระบุวันและเวลาไว้ผมจะระบุ2อันไปเลยเขียนมันคือเสียเวลาผู้สอนมากเลยหงุดหงิดแต่มาดูจะทำยังไงเพื่อความชัดเจนก็เขียนไปนะครับมีผู้เรียนคนหนึ่งฟีดแบ็กมาว่าเขาชอบมากทำให้เขาเตือนตัวเองได้ไม่งั้นตอนแรกเขาก็งงไม่ใช่แค่เขาก็งงตอนแรกผมก็งงแต่ตอนนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับระบบไทยมูกเรากำลังจะถูกอัปเกรดปัญหานี้จะหมดไปในอนาคตแต่ณวันนี้วันที่พวกเราต้องรับผิดชอบทำไทยมูกเฟสที่2ตรงนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขมันยากกว่าที่คิดดังนั้นเวลาท่านระบุเวลาทั้งหลายจะต้องเข้าใจก่อนว่าต้องอาจจะต้องระบุ2เงื่อนไขเขาเห็นเวลาที่อยู่ในระบบ คือ UTC หรือ GMT มันคือเรื่องเดียวกันนะครับเวลาที่เราจะต้องอธิบายเขาจริงๆต้องบวกไปอีก7ชั่วโมงเป็นเวลาไทยครับท่านอาจารย์วินค่ะแต่ว่าถ้าเป็นinstructor led แต่ว่าตอนนี้เราเป็น self paced เนาะก็เป็นอาจจะมีบางกิจกรรมคือน้อยมากที่อาจารย์จะต้องกำหนดเรื่องแบบนี้ถูกไหมคะเพียงแต่ต้องทำความเข้าใจในเชิงของกรณี TOR ถ้าอาจารย์มีลูกศิษย์ที่บอกว่าจะต้อง
้องเข้ามาเรียนนะคะแล้วก็จบออกไป25คนอะไรพวกนี้ค่ะสองอันนั้นนะคือต้องแจ้งเขาว่าเราเปิด7โมงเช้าใช่ไหมคะใช่ครับ7โมงเช้านะ7โมงเช้า 7-Eleven ไม่ใช่นะคะเราเปิด7โมงเช้าครับก็จริงๆจะพยายามเปิดวิชาตัวเองให้ดูเลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเวลามันยังค้างอย่างอื่นครับครับขอบคุณค่ะค่ะจะขอบคุณอาจารย์พารสองนะคะค่ะเพื่อฉันดูเวลาอยู่นะคะเพราะว่าเมื่อกี้พูดไปว่า 3:30 จะแรปอัพก็จะคุมเวลาเล็กน้อยนิดนึงค่ะค่ะพอตรงนี้ก็บริหารการที่เราแจ้งอันนี้ด้วยนะคะคือการทำให้ผู้เรียนเนี่ยรู้ว่าวิชานี้เรียนกี่สัปดาห์ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะก็ผู้เรียนก็จะบริหารเวลาก็คือการกำกับตนเองให้เข้ามาเรียนนั่นเองนะคะทีนี้การจะกำกับตนเองเนี่ยผู้เรียนมีปัญหาในส่วนนี้ก็สูงมากนะคะคือเราไม่ค่อยคุ้นเคยกับการเรียนออนไลน์ไงคะเราก็จะเซลฟ์กำกับตัวเองไม่ค่อยได้ดังนั้นคือมันก็ต้องมีตัวช่วยใช่ไหมคะตัวช่วยนั่นก็คือข้อมูลมาเตือนอย่างเงี้ยคะที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ประสงค์บอกโอเคอย่างงี้มันคือการบอกแล้วทีนี้วิธีเตือนอันนี้อีกอันนึงก็คือการที่อาจารย์ส่งอีเมลสื่อสารไปยังเขานี่เองนะคะก็คือจะเตือนเพราะว่าบางทีเราลืมไปแล้วเคยสมัครวิชานี้ทิ้งไว้ลืมค่ะเอนโรไป2เดือนลืมอ๋ออีเมลมาอ๋อเข้าใจแล้วฉันเคยอ๋อสัปดาห์หน้ามันจะมีอีเมลมาบอกว่าหัวข้อนี้เข้ามาแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้เข้ากลับไปนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงของหลังจากที่อาจารย์ตรวจสอบนะคะแล้วครบนะคะว่าข้อมูลรายวิชาใส่แล้ววิดีโอใส่แล้วถูกต้องนะคะสคริปต์มาแล้วนะคะมีสคริปต์แล้วด้วยนะที่ถอดเทปถอดผิดถอดถูกเนี่ยค่ะถอดแล้วนะใส่ข้อสอบใส่การวัดประเมินผลแล้วใส่แหล่งทรัพยากรเพิ่มเติมแล้วเพื่อให้นับชั่วโมงครบนะคะว่า1ชั่วโมงการเรียนรู้ของอาจารย์นะครบนะคะก็1ชั่วโมงการเรียนรู้คือวิดีโอ21นาทีถูกมั้ยคะก็เวลาที่เหลือนะคะ60-21ที่เหลือคืออยู่ในกิจกรรมอยู่ในแบบฝึกหัดอยู่ในการอ่านเอกสารเพิ่มเติมอยู่ในการอะไรก็ว่าไปนะคะครบเรียบร้อยนับจำนวนชั่วโมงและเป็นไปตาม TOR อันนี้สบายใจนะคะถัดมาก็คือจะมีการเปิด discussion ไว้ไหมนะคะก็คือเปิดพื้นที่ที่เมื่อวานแนะนำไปแล้วนะคะอาจารย์วรสวงแนะนำว่ามี welcomemessage ไหมนะคะก็คือให้ผู้เรียนมาแนะนำตัวกันเองอะไรเงี้ยถึงแม้จะเป็นเซลฟ์เพจก็ตามแต่ว่าบางทีเราก็อยากรู้ว่าเรากำลังเรียนกับใครอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ให้เขาทำก็ได้นะคะก็จะเป็นกิจกรรม1คะแนน5คะแนนก็แล้วแต่แล้วก็อาจจะเปิดที่เขาเรียกกระดานสนทนาเนี่ยค่ะสำหรับการให้ผู้เรียนถามตอบในเชิงการด้านวิชาการนะคะเช่นรายวิชามีข้อมูลอะไรที่อาจารย์เขาไม่เข้าใจสงสัยก็ให้ TA มอนิเตอร์คำถามของเขาแล้วเราก็มาตอบกับอีกอันนึงคืออาจจะมีช่องทางในเชิงเทคนิคนะคะก็จะมีบางครั้งคือผู้เรียนมอง progress ตัวเองไม่ออกคือเขาอยากจะรู้ว่าตอนนี้เขาเรียนไปครบกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่ปรากฏว่าผู้เรียนบางคนเนี่ยหาที่กดไม่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาก็ถามเรามาอันนี้เป็นเชิงเทคนิคถูกไหมคะอาจารย์ก็จะได้ตอบเชิงเทคนิคไปหรือบางทีอาจจะโยนลิงก์ที่เป็นการแนะนำการใช้ระบบให้เขาไปอย่างเงี้ยนะคะก็นี่ก็อันนี้ก็เป็นส่วนที่แนะนำแล้วก็อีกส่วนนึงคือแบบวัดประเมินผลใส่ครบเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์ตั้งเกณฑ์เรียบร้อยหรือยัง70%ตั้งแบบพาสหรือว่าแบบพาสหรือตั้งแบบมีเกรดนะคะ A B บวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จะตั้งแบบไหนอันนี้ก็แล้วแต่นะคะก็ตรงนี้พอเขาผ่านเกณฑ์เรียบร้อยเขาก็จะได้เข้าระบบซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนที่พาร์ทนี้ค่ะก็คือข้างล่างนี้ค่ะก็คือเรื่องการผ่านเกณฑ์คราวนี้ก็ต้องมาออกแบบตัวประกาศนียบัตรนะคะเดี๋ยวนี้จะพูดอีกพาร์ทนึงแต่ให้อาจารย์ออกแบบประกาศนียบัตรให้เรียบร้อยไว้เข้าไว้แล้วทีนี้แจ้งน้องที่เข้าที่อยู่ในทีมงานนะคะที่ทำงานกับสตูดิโอได้เลยว่าประกาศนียบัตรพร้อมลายเซ็นพร้อมลงได้เลยนะคะเขาก็จะเจนใส่เข้าไปในระบบพอผู้เรียนทำงานผ่านเกณฑ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะออกนะคะอย่างวันนี้เดี๋ยวอีก15นาทีเดี๋ยวถ้าคุณนวลกลับมานะคะก็คืออาจารย์ท่านที่เข้าในระบบอบรม2วันอาจารย์ทำข้อสอบของเราได้เรียบร้อยก็จะออกประกาศนียบัตรในออนไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็ระบบจะปิดภายในประมาณวัน2วันเท่านั้นเองนะคะเพราะเราไม่อยากให้บุคคลที่อีกล็อตนึงเข้ามานะคะเพราะว่าถ้าอีกล็อตเข้ามาก็ต้องมานั่งเรียนแบบออนไลน์จริงๆแล้วไม่ใช่แบบออนไลน์เทรนนิ่งเรียกอะไรวันนี้เป็นเทรนนิ่งแบบ face to face นะคะเพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรรวดเร็วค่ะก็คำกล่าวต้อนรับค่ะอาจารย์ผู้เรียนที่ไม่คุ้นเคยกับระบบการเรียนออนไลน์ยังมีอยู่เยอะนะคะแต่เด็กๆเนี่ยเขาจะคุ้นเคยกับการเข้าไปดูคลิปโน่นนี่นั่นของ YouTube ของ Facebook ของอะไรก็ตามแต่มันไม่ใช่การเรียนออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้น
เขาจำเป็นต้องรู้ว่าเขาต้องรู้อะไรบ้างคืออาจารย์อาจจะต้องแจ้งผู้เรียนว่าต้องอ่านใบประมวลรายวิชาต้องอ่านรายละเอียดอะไรบ้างนะคะอาจารย์ต้องแจ้งให้ทำแบบสำรวจตรงนี้นิดนึงค่ะทาง TCU จะเก็บแบบสำรวจกลางนะคะแจกเข้าไปในทุกวิชาของท่านอาจารย์นะคะอันนี้ต้องขอให้อาจารย์นำลิงก์ของเราใส่เข้าไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นสำรวจก่อนกับสำรวจหลังการเรียนนะคะส่วนถ้าท่านอาจารย์มีคำถามจากเฟสที่แล้วเหมือนกันว่าถ้าจะทำวิจัยไปด้วยระหว่างการสอนครั้งนี้ได้ไหมยินดีค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ก็มีแบบสำรวจของตัวเองหรืออะไรก็ตามก็อาจารย์ก็ไปใส่แทรกในจุดที่อาจารย์ต้องการนะคะแต่อย่าลืมว่าของเราจะเป็นเพราะเราบริหารโครงการใช่ไหมคะเราก็ต้องมีข้อมูลส่วนนี้นะคะก็อาจารย์ก็แจ้งผู้เรียนเลยต้องทำอันนั้นต้องทำอันนี้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะทำกิจกรรมแนะนำตัวนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขียนแจ้งตั้งแต่หน้าแรกที่หน้าโฮมเพจนะคะแล้วก็พวกข้อความสื่อสารนะคะสไตล์การเขียนก็คือขอให้เป็นเขาเรียกอะไรคะแบบโพสิทีฟนะคะการเรียนออนไลน์ไม่ง่ายไม่ยากไม่ยากอะไรคือเป็นเรื่องที่ทำได้นะคะกำกับตัวเองไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวก็จะเรียนจบแล้วก็บอกวิธีเรียนได้ว่าถ้าเข้ามาทุกสัปดาห์สัปดาห์ละครั้ง2ครั้งหรือว่าสัปดาห์ละ2ชั่วโมงเนี่ยก็จะสามารถจะคืบหน้าการเรียนไปได้จนกระทั่งเรียนจบอย่างเงี้ยค่ะทำกิจกรรมครบกี่ก็ว่าไปนะคะก็เขียนแบบเป็นข้อมูลให้กำลังใจแล้วก็รวมทั้งบางครั้งก็เป็นการแจ้งข้อมูลสถิติบางประการที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนด้วยก็ได้นะคะบางทีผู้เรียนอยากรู้ว่าตัวเองตรวจสอบยังไงมันก็จะมีเมนู progress ให้เขากดนะคะดูทีนี้มาถึงเรื่องการสื่อสารจากผู้สอนถึงผู้เรียนนะคะในเอกสารเล่มนี้จริงๆก็คือเขียนละเอียดไว้แล้วอยู่ที่มาตรฐาน8นะคะตัวบ่งชี้ 8.1 8.2 8.3 จะเอ่ยถึงอยู่นะคะดังนั้นขออนุญาตแรปอัพนิดนึงก็คือเราแนะนำให้สื่อสารกับผู้เรียนในผ่านระบบนะคะเมื่อวานที่ท่านอาจารย์บรสวงบอกแล้วว่าส่วนใหญ่ก็มีการใช้โซเชียลมีเดียถูกไหมคะแต่ท้ายสุดมันก็แฮนเดิลไม่ได้กับexpectation คือความคาดหวังสูงแล้วก็อยากให้ใช้อีเมลที่ออกจากตัวระบบเลยอะค่ะส่งไปยังผู้เรียนทุกคนที่ enroll เข้ามานะคะอยากให้อาจารย์แจ้งต้อนรับนะคะแจ้งเตือนผู้เรียนนะคะช่วงก่อนเริ่มเรียนซึ่งก่อนเริ่มเรียนเนี้ยแนะนำว่าถ้าเป็นTEDx ก็เอาเข้า2เดือนล่วงหน้าเขาก็จะมาไปเลยค่ะ2เดือน1เดือน1สัปดาห์1วันนะคะเพื่อที่ให้ผู้เรียนรู้ว่าโอเคใกล้แล้วฉันจะได้บริหารเวลานะอันนี้สัปดาห์นี้ฉันจะเริ่มทำยังไงกับการเข้ามาเรียนนะคะเขาบริหารเวลานั่นเองแล้วก็เป็นคอยกำกับระหว่างเรียนค่ะควรมีอีเมลไหมนะคะถ้าอาจารย์เคยเข้าไปเรียนที่คอร์สซีล่าหรือคอร์สใน EdX เนี่ยเขาก็จะมีอีเมลเนี่ยส่งมาเตือนเหมือนกันว่าสัปดาห์หน้านะมีเนื้อหาหัวข้อใหม่นะอันนี้ดีมากเพราะว่าลืมไปแล้วค่ะบางทีไม่ได้เข้าไป3อาทิตย์โอ้เนื้อหาใหม่มันขยับไปถึงเนื้อหาที่4แล้วหรอเรายังไม่ได้เรียนเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการเตือนเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีอีเมล1สัปดาห์1ครั้งหรือ2สัปดาห์1ครั้งก็ได้นะคะแจ้งไปยังผู้เรียนว่าเนื้อหาถัดไปคือเป็นหัวข้อนี้แล้วนะมีกิจกรรมที่ต้องทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แนะนำให้มีเกิดขึ้นนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อให้ผู้เรียนยังอยู่กับอาจารย์อัตราการ drop out จะเป็นไงคะมันมีอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะดึงคนให้ครบ TOR ที่อาจารย์มีอะค่ะนะคะแล้วก็บุคคลที่ยังสนใจก็ยังจะต้องเขาก็จะรู้สึกโอเคยังอยู่กับบทเรียนเราอยู่ยังไม่ไปไหนนะคะหลังการเรียนก็มีอีเมลแจ้งทำแบบสำรวจแบบทดสอบหลังเรียนนะคะแล้วก็การรับประกาศนียบัตรข้อแนะนำตรงนี้ก็คือหลังการเรียนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็อีเมลแจ้งว่าขณะนี้แบบได้ใกล้หมดเวลาในการจะปิดคอร์สบนระบบแล้วนะสมมติว่าซึ่งเราไม่สมมติว่าพรุ่งนี้ปิดก็ไม่ควรส่งอีเมลวันนี้ถูกไหมคะน่าจะให้เขาเวลาเขาสัก2อาทิตย์เผื่อเขากลับเข้ามานะคะมีเฟสหนึ่งเนี่ยอาจารย์บางท่านพี่อาจารย์พอดีเป็นเพื่อนเป็นรุ่นพี่ที่เรียนคลาสด้วยกันท่านเรียนอยู่ที่ท่านทำงานอยู่ที่มอขอนแก่นท่านก็บอกว่าโอ้นี่มาทำสองสัปดาห์สุดท้ายเลยอะแล้วก็ได้ใบปฏิบัติไปเพราะว่าช่วงนั้นยุ่งมากพอมีอีเมลเตือนมาก็เลยผมทำทุกวันอย่างเงี้ยค่ะ2อาทิตย์2วันอะไรก็เสร็จอะไรเงี้ยก็มีค่ะก็อีเมลนี้ก็จะต้องเผื่อเวลาเพื่อให้ผู้เรียนยังอยู่กลับเข้ามาในระบบแล้วก็ทำกิจกรรมจนครบนะคะงั้นแนะนำว่า2อาทิตย์สุดท้ายก่อนปิดอาจารย์แจ้งซะหน่อยหรือบางคนก็แจ้งมาเป็นระยะอยู่แล้วใช่มั้ยคะก็มีอะไรต้องทำบ้างคือมีทำแบบสำรวจของทางส่วนกลางนะคะแบบทดสอบหลังเรียนนะคะแล้วก็พอก็ทำเสร็จก็อาจารย์ก็แจ้งสักนิดนึงว่าถ้าทำเสร็จแล้วสมมติเกิดเป็นเคสแอคซิเดนต์ขึ้นมานะคะทีมงานของอาจารย์คือทีมงานสตูดิโอเนี่ยเอาภาพประกาศนียบัตรภาพประกาศนียบัตรขึ้นไม่ทันระบบเขาเรียกขึ้นไม่ทันวันนั้นอะค่ะเขาเรียกอาจารย์ก็อีเมลแจ้งตรงนั้นว่าเดี๋ยวทำไปให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอีกสัก
2วันนะคะก็จะขอให้มากดรับประกาศนียบัตรได้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็มีการสื่อสารกันนะคะส่วนข้อความที่จะใช้ในอีเมลก็ไม่ต้องยาวยืดเยอะอะไรมากนะคะเอาตรงๆกระชับกระชับว่าอีเมลเนี้ยส่งมาเพื่ออะไรนะคะจะสื่อสารอะไรก็บอกได้เลยนะคะว่าwelcome message แรกเนี่ยควรจะสื่อสารตั้งแต่แรกด้วยตัวเองก่อนนะคะว่าแนะนำตัวเองเลยว่าดิฉันเป็นผู้ดูแลรายวิชาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่ท่านได้ลงทะเบียนมาขอขอบคุณเป็นอย่างสูงหรือว่าขอบคุณมากที่แบบให้ความสนใจกับรายวิชานี้ซึ่งภาษานี้เป็นภาษาที่แบบมันดูเป็น human ใช่ไหมคะว่าโอ้อาจารย์เขาก็ดีใจที่เราลงทะเบียนนะเขายัง welcome message มาหาเราเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะแนะนำโครงสร้างรายวิชามีกี่ chapter ตึ้งๆไปครับคือเขียนกึ่งทางการนะคะแล้วก็ให้ผู้เรียนรู้ว่าโอเคอีเมลนี้ไม่ต้องตอบกลับก็เขียนประโยคสุดท้ายก็ได้ว่าเป็นอีเมลเพียงแค่ต้องการสื่อสารนะคะไม่จำเป็นต้องตอบกลับอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่เราจะแนะนำก็คือจะให้ใช้เมลที่ออกมาเป็น no reply at thaiserveru อยู่แล้วจากระบบนะคะมันจะเป็น no reply ผู้เรียนจะเห็นอยู่แล้วว่าอันนี้ไม่ต้อง reply นะคะแต่ว่ามันก็จะมีผู้เรียนบางคนที่ไม่ได้อ่านรายละเอียดของอีเมลที่ส่งมาถูกไหมคะอาจารย์ก็เขียนเพิ่มอีกสักนิดว่าไม่จำเป็นต้องตอบกลับเป็นเพียงต้องการสื่อสารประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ใน Thai MOOC Course Development Checklist นะคะก็คือจะมีตรวจสอบที่องค์ประกอบ 2-6 ในหัวข้อ8หัวข้อนี้นะคะหัวข้อ8หัวข้อนี้มีอะไรบ้างคือคำกล่าวต้อนรับผู้เรียนประมวลรายวิชาการวางโครงสร้างเนื้อหาบทเรียนกิจกรรมการวัดและประเมินผลสื่อดิทัศน์ครบไหมมีโลโก้มีอะไรครบหรือเปล่าในนั้นครบนะคะแล้วก็มีสื่อเสริมครบไหมนะคะมีการสื่อสารผู้เรียนก่อนระหว่างหลังไหมนะคะเตรียมระบบออกประกาศนียบัตรนะคะเพราะฉะนั้นในองค์ประกอบของที่2-6เนี่ยจะอ้างอิงถึงไทมุกที่เป็นแบบตรวจประเมินตามเกณฑ์ของการตรวจรับงานเลยนะคะของงวดที่2นะคะซึ่งตอนนี้จะตรวจที่ไหนนะคะก็คือขอให้แม่ข่ายตรวจนะคะซึ่งแม่ข่ายจะต้องตรวจครั้งสุดท้ายช่วงนี้นะคะช่วงนี้นะคะว่าครบหรือยังเพื่อยืนยันตรงนี้นะคะว่าพร้อมแล้วที่จะขอ transfer คือ export จาก sandbox เข้าสู่ thaimook.org นะคะอาจารย์แล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่การเปิดสอนนะคะเพราะฉะนั้นข้อสำคัญค่ะที่จะต้องพูดเรื่องการเตรียมการครั้งนี้ก็คือว่าอาจารย์ต้องวางแผนการเปิดสอนบนระบบโดยเปิด TOR ของตัวเองเลยว่าเซ็นสัญญาวันไหนถูกไหมคะแล้วก็เสร็จสิ้นวันไหนอาจารย์ทำไทม์ไลน์แบบที่เห็นในหน้าจอนี้ค่ะให้เกิดขึ้นเป็นเหมือน Project Manager Microsoft Project อย่างเงี้ยนะคะว่านับถอยหลังเลยแล้วจะเพราะว่าอย่าลืมนะคะจะต้องเผื่อเวลาของการประมวลข้อมูลหลังจากที่สอนเสร็จแล้วด้วยนะคะเพราะต้องส่งรีพอร์ตนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปปิดวันเดียวกันไปปิดการเรียนเป็นวันเดียวกับวันส่งงานทำไม่ทันนะคะเผื่อสักประสบการณ์เดิมสักหลายดีคะอาจารย์เสร็จ1เดือนไหมคะ1เดือนก่อน TOR ดีไหมคะเนาะจริงๆก็คือน่าจะต้องก่อน1เดือนอาจจะประมาณเมื่อกี้1เดือนคือ4เดือนคือ6สัปดาห์น่ะ4-6สัปดาห์นะคะคือการสอนควรจะปิดก่อนเพื่อเผื่อเวลาอาจารย์ต้องประมวลผลคือบางทีมันต้องไปดึงข้อมูลหลังบ้านออกมาแต่จริงๆเนี่ยข้อมูลหลังบ้านไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะเพราะว่า Google Form ที่เราทำไปแล้วก็มีข้อมูลอยู่แล้วก็เราก็จะส่งเปิด Open ที่ผู้เรียนเขาตอบเซอร์เวย์มาให้อาจารย์เปิดดูอาจารย์ก็เก็บตรงนั้นออกมาประมวลนะคะแล้วก็อาจารย์ก็เก็บ progress ของผู้เรียนออกมาเป็นให้ชัดเจนว่าเขามีคนเข้ากี่คนออกกี่คนนะคะออกก็คือได้รับประกาศนียบัตรกี่คนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ได้เขาตาม TOR หรือเปล่านะคะแล้วก็เมื่อกี้เป็นข้อสังเกตอีกสักนิดนึงถ้าข้อมูลรายวิชาอาจารย์มีความเฉพาะมีความจำกัดของเนื้อหามากๆก็จะส่งผลต่อการที่อาจารย์ไม่ได้จำนวนผู้เรียนตาม TOR อันนี้ก็ต้องระวังตรงที่ว่าจะต้องเปิดอีกรอบนึงพอเปิดอีกรอบนึงปุ๊บเนี่ยมันก็สิ้นสุดของการส่งงานถูกไหมคะคราวนี้กระเทือนอะไรบ้างนะคะก็จะกระเทือนต่อการส่งงานของแม่ข่ายนะคะเครือข่ายคือเครือข่ายที่ต่างๆเขาต้องเป็นคนรวมเพราะเขาต้องแพ็คส่งเขาไม่ได้ส่งอาจารย์ทีละวิชานะคะเขาแพ็คส่งเป็นของเครือข่ายนั้นๆนั้นมันก็จะล่าช้ากันทั้งเครือข่ายเงินโอนอะไรก็จะส่งผลกันเป็นระลอกหมดเลยนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตอาจารย์ตรงนี้คือคอมมิชเมนท์ที่จะต้องทำงานนะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นเฟสที่4นะคะงั้นขออนุญาตไปที่5ต่อเลยนะคะค่ะตอนนี้ก็คือเราเติมเปิดสอนละ
สมมติว่าวันนี้วันที่1สิงหาคมเราบอกว่าเปิดวันนี้นะคะ7โมงใช่ไหมคะสิ่งที่ต้องทำอะไรบ้างคือผู้เรียนเขาก็จะ enroll เข้าตึ้งแต่ว่าอาจารย์บอกว่าเปิดเรียนไม่ใช่เปิดเรียนคือเขาเรียกเวลาของการ enrollment 2เดือนวันนี้เปิดเรียนนะคะก็ให้หลังบ้านเขาเรียกอะไรให้น้องๆเทคนิคอะค่ะดูจำนวนหน่อยจะได้ใจชื้นหน่อยวันแรกเข้ามาเท่าไหร่ใช่ไหมคะน่าจะต้องดูสักนิดนะคะอาจารย์แล้วก็เป็นไงคะถ้าข้อมูลมันระบบเขาเรียกคนเรียนเนี่ยเข้ามาเยอะก็โหมประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเราเรียนเป็นเซลฟ์เพจถูกไหมคะเรายังมีเวลาให้เขามันเก็บเรียนตอนไหนก็ได้ค่ะไม่ต้องรอไปพร้อมๆกันนะคะเพราะฉะนั้นสถิติเนี่ยขอให้ตรวจสอบสักหน่อยใน1สัปดาห์นั้นตรวจทุกวันเลยแล้วก็นับดูว่ามันมีผู้เรียนพอจะเป็นปริมาณมากพอที่อาจารย์จะได้คนที่เรียนจบครบ TOR ไหมซึ่งมัน drop out rate นะคะต้องบอกไว้นิดนึงว่าสูงนะคะ drop out rate สูงนะคะประมาณ 80 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะอาจารย์ก็แจ้งไว้อาจารย์ก็ต้องมีคนเข้ามาเรียนเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็คนเรียนบางคนก็มาแค่ explore วิชาอาจารย์แล้วก็ไปอย่างเงี้ยนะคะค่ะคือเขาอยากมารู้มาเห็นอะไรเงี้ยค่ะเพราะขั้นตอนนี้ก็คือติดตามดู tracking ด้านหลังบ้านนะคะดูว่าคนเข้ามาแล้วครบหรือยังแล้วก็คราวนี้ก็ต้องส่งmessage ไปให้เพิ่มขึ้นว่าwelcome เขาติดต่อเขาให้เรียบร้อยแล้วก็ไปสื่อสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมถ้าผู้เรียนไม่ครบนะคะอาจารย์แล้วก็มีการจัดการเรื่องประกาศนียบัตรสำหรับผู้เรียนนะคะแล้วก็วิเคราะห์ผู้เรียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลโครงการนะคะซึ่งการสื่อสารในระบบ edX นะคะก็ขอตรงนี้ค่ะอาจารย์คือเลือกใช้แจ้งข่าวประกาศนะคะ cost update นะคะในวิชาหรือแจ้งช่องทางการสื่อสารที่ผู้เรียนสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ซึ่งเหมือนกับคล้ายๆ office hour ถ้าเขาอยากจะทิ้งคำถามอะไรไว้ใน discussion board อาจารย์จะบอกไว้เลยว่าไม่ต้องรอนานเดี๋ยวประมาณ2ทุ่มถึง3ทุ่มจะเข้ามาตอบอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอาจารย์ทำแบบนี้เหมือนกันนะคะหรือบางคนก็รอ TA เข้ามาหมุนเวียนตอบให้เงี้ยค่ะแต่ต้องย้ำอีกทีนะคะคือไม่ควรเกิน48ชั่วโมงนะคะเราก็จะใช้เมล no reply นะคะเพื่อแจ้งความเคลื่อนไหวของวิชาว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนไหนอยู่เริ่มหัวข้อใหม่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเปิดพื้นที่ผู้เรียนสอบถามนะคะมีกล่าวไปแล้วนะคะขออนุญาตข้ามคราวนี้ก็คือมาถึงการใช้ภายนอกระบบ edX นะคะก็มีการใช้เพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์ที่รวดเร็วนะคะมีตั้งแต่การใช้แฟนเพจ Twitter Google Plus Line Group แล้วก็ชีวิต Instagram มีคนใช้นะคะแต่อย่างที่อาจารย์วรสวงกล่าวถึงเมื่อเฟส1ก็คือท้ายสุดก็คือมันทนกับ expectation ของผู้เรียนไม่ไหวอย่างเงี้ยคือถ้ามีอาจารย์ต้องคล้ายกับวิทยากรเมื่อเช้าค่ะอาจารย์จากฮ่องกงอะค่ะอาจารย์ญี่ปุ่นจากฮ่องกงคือท่านมี TA ดูแลความเคลื่อนไหวตอบกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีตรงนั้นจริงๆนะคะแล้วก็แต่จะยกตัวอย่างอีกประเภทนึงค่ะอันนี้เป็นเครื่องมือสื่อสารแบบที่เรียกว่าไม่ใช่ประชาสัมพันธ์แต่เป็นเครื่องมือรันกิจกรรมนะคะขอยกตัวอย่างของคอร์สของท่านอาจารย์ที่มินนิโซตานิดนึงคือเคยเข้าไปเรียนแล้วปรากฏว่าเขาไม่ได้มุ่งหวังจะให้มีการตอบกลับอะไรแต่เขาก็ต้องการให้ผู้เรียนแชร์ข้อมูลเท่านั้นเองนะคะเขาก็เลยบอกว่าสัปดาห์นี้เขาอยากให้เราเนี่ยลองใช้ความคิดสร้างสรรค์หรืออะไรก็ตามที่ร่างกายคือโจทย์ก็คือให้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำที่ร่างกายเราไม่เคยทำเช่นสมมติว่าเราใช้มือขวาตลอดว่าให้ใช้มือซ้ายอะไรเงี้ยค่ะคืออะไรก็ได้ที่แบบกำลังแสดงออกว่าอาจารย์แบบทดลองอะไรแปลกๆใหม่ๆนะคะแล้วให้ส่งภาพเนี่ยเข้ามาที่เวลาส่งภาพเข้ามาเขาอยากถ้ามันไปแชร์อยู่บนระบบ edX มันก็แบบยากใช่ไหมคะเขาก็เลยเปิดทวิตเขาก็เปิด Instagram นะคะบอกว่าให้แชร์เข้ามาแฮชแท็กคือสมมติเราใช้ Instagram แล้วก็แค่แฮชแท็กคราวนี้พอเจ้าของวิชาเขาแฮชแท็กปุ๊บเนี่ยมันจะเจอทั้งหมดถูกไหมคะว่าผู้เรียนส่งภาพอะไรเข้ามานะคะก็จะมีคนแบบไม่เคยใช้ตะเกียบค่ะใช้ตะเกียบมีคนแบบไม่เคยทำโยคะท่านี้ก็เอาหัวเอาขามาพาดบนอะไรเงี้ยค่ะคือมันแค่เป็นการใช้ Instagram เพื่อแชร์ประสบการณ์บอกเล่าอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ไม่ต้องการการตอบกลับนะคะแต่มันจะไปโชว์ในเขาจะไปอัปเดตในบอร์ดในห้องอะค่ะว่าขณะนี้มีผู้เรียนเข้ามาเริ่มแชร์ข้อมูลมาเยอะแยะแล้วนะถ้าผู้เรียนอยากเห็นนะคะอย่าลืมไปกด Twitter หรือ Instagram ตัวนี้ด้วยแฮชแท็กนี้นะอะไรเงี้ยค่ะค่ะอีกวิชานึงคือวิชาการตลาดนะคะเคยเข้าไปเรียนเหมือนกันก็คือว่าเขาต้องการให้เห็นผลกระทบของการมีโซเชียลมีเดียต่อภาพลักษณ์สินค้านะคะโจทย์ก็คือว่าท่านใช้สินค้าอะไรบ้างในบ้านหรือสินค้าอะไรก็ได้ที่ท่านแบบเป็นแบรนด์เนมที่ท่านรู้จักอะไรเงี้ยค่ะบอกว่าโจทย์ก็คือว่าให้ลองค้นสินค้าตัวนี้นะคะและชื่อรุ่นอะไรด้วยนะคะแล้วไปอ่านในโซเชียลมีเดียที่เขากำหนดนะคะ
ก็คือ Twitter กับอะไรไม่รู้จำไม่ได้นะคะแล้วก็แฮชแท็กดูว่ามีใครพูดถึงสินค้าอะไรพวกนี้บ้างนะคะแล้วมาช่วยรีเฟล็กบอกเขาหน่อยว่าไปอ่านเจอแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างปรากฏว่าก็มีต่างชาติเข้ามาเขียนกันเต็มไปหมดเลยบอกว่าอุ๊ยฉันไม่เคยรู้เลยนะว่าเนี่ยคนในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีวาจา hate speech ที่น่ากลัวขนาดนี้เลยนะซึ่งมันส่งผลต่อภาพลักษณ์สินค้านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลการตลาดตั้งแต่ customer service อะไรต้องระวังมากเลยนะมีคนมา reflect แบบนี้ค่ะอาจารย์ซึ่งอย่างเงี้ยค่ะมันคือการให้โจทย์ที่เป็น real experience กับผู้เรียนนะคะโดยใช้ social media ในการทำกิจกรรมนะคะอันนี้จะมีความต่างกันกับการที่ต้องการการสื่อสารโต้ตอบคนละแบบกันนะคะนะคะต้องแจ้งนิดนึงเพราะฉะนั้นก็ค่ะก็ใช้เป็นการประชาสัมพันธ์รายวิชานะคะถัดมาก็คือการใช้กรณีการใช้กระดานสนทนานะคะก็คืออาจารย์ควรเขียนกฎกติกาเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเรามีในห้องเราพูดได้นะคะกับนิสิตเนี่ยเราก็ต้องพูดในบทเรียนออนไลน์เราเหมือนกันค่ะว่ากติกาการใช้การสนทนาในรายวิชานี้นะคะก็คือควรจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะข้อหนึ่งแบ่งปันประสบการณ์กันเขียนได้ฟรีสไตล์แต่ต้องยอมรับความแตกต่างนะคะต้องใช้ภาษาสุภาพอะไรเงี้ยคือพวกไกด์ไลน์แบบนี้มันต้องมีในระบบนะคะ e-learning ในมหาลัยอาจารย์ก็ด้วยเช่นกันนะคะเด็กๆเดี๋ยวนี้บางทีก็ไม่รู้อะไรก็สารพัดสารเพนะคะค่ะแล้วก็ย้ำค่ะพอเตรียมจัดการเรียนการสอนตอนนี้คือทีมผู้สอนค่ะต้องมอนิเตอร์นะคะว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งเมื่อวานเราก็ได้พูดถึงไปบ้างแล้วนะคะค่ะขอผ่านนะคะกรณีMOOC เนี่ยใช้ได้หลายแบบถูกไหมคะเท่าที่อาจารย์ฟังวิทยากรมาเราเปิดมวลชนเราเอากลับมาใช้เป็น blended course ของเราได้ด้วยแล้วก็ทำ flip classroom ได้อีกถูกไหมคะดังนั้นบางครั้งเราอาจจะขอเปิดเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้นิสิตในสังกัดของเราเข้ามาเรียนเงี้ยค่ะก็อาจจะได้ผู้เรียนกลุ่มขนาดกลางขึ้นมาหรือขนาดเล็กก็ได้แต่มันเป็นการเปิดภายในวันเดียวปุ๊บนิสิตเราลงทีเดียวแล้วปิดอะไรเงี้ยค่ะนี่เป็นการขอกรณีพิเศษกับทางระบบนะคะมีนะคะก็อันนี้ก็จะมองเป็น Spox นะคะเขาเรียกใช้คำว่า Small Private Online Course นะคะขอให้ข้อมูลอัปเดตอาจารย์ไว้นิดนึงว่าขณะนี้ที่มหาวิทยาลัยในไทยที่ใช้ไอเดียของคำว่า Spox เนี่ยที่ชัดเจนคืออยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะมหิดลเนี่ยใช้ Spox ในเว็บไซต์ของเขาแล้วก็ใช้ระบบ edX ในการรันทั้งระบบด้วยนะคะแต่ว่าเราเข้าไม่ได้ถ้าเราไม่ใช่นิสิตของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเขาไม่ได้เปิดเป็น MOOC ตัวไหนที่เขาจะส่งเข้า MOOC เขาจะส่งเข้าที่ไทย MOOCนะคะจะเห็นเป็นมุกจากรามารายวิชาซักถามประวัติผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เมื่อวานเพิ่งเจออาจารย์จากอาจารย์เสมอการผู้เขียนร่วมในหนังสือเล่มนี้ก็คือท่านอยู่ที่ธรรมศาสตร์นะคะเป็นลูกศิษย์เนี่ยเขาบอกว่าธรรมศาสตร์ก็กำลังจะเคลื่อนเรื่องสป็อกเหมือนกันนะคะค่ะก็ถ้าทำแบบนี้ก็คล้ายๆถ้าพูดอีกมุมก็มันคือ e-learning นั่นเองนะคะที่อาจารย์เคยมีอยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะก็เราก็ต้องมองเรื่องการจัดกลุ่มของผู้เรียนนะคะว่าจะจัดกลุ่มของผู้เรียนให้เล็กลงในการดิสคัชชันอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันมีคำสั่งซ่อนอยู่อันนี้ก็ต้องไปคุยกับทีมสตูดิโอนะคะว่าทำดิสคัชชันโคฮอร์ตในการจะแบบเขาเรียกอะไรแบ่งกลุ่มผู้เรียนนะคะให้แบบแรนดอมเข้ากลุ่มเพื่อทำดิสคัชชันอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ถ้าจะเป็นแบบไฮบริดแอสไซเมนต์ก็คือระบบก็จะเขาเรียกเราเลือกผู้เรียนเข้าระบบก่อนแล้วหลังนั้นก็เรนดอมตามหลังมานะคะอันนี้ก็ขอเป็นเชิงเทคนิคที่อาจจะต้องไปเชื่อมกับห้องสตูดิโอนะคะถัดมาก็คือ เราจะมีชุมชนการเรียนรู้ผ่านสื่อเครือข่ายสังคมไหมเราจะสอนเสริมโดยใช้ถ่ายทอดสดไหมแล้วค่อยนำคลิปเข้ามาในระบบนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับอาจารย์นะคะอันนี้ต้องพูดในเชิงที่ไม่ใช่ TOR ก่อนนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจาก edX นะคะคือบางวันนี้ที่เราทำสองวันเนี่ยเราจะมีสองเขาเรียกการบรรยายแบบลูกผสมนิดนึงคือบางอย่างเราก็ based on edX 101บางอย่างเราก็ผสมกับ TOR กับไทมูของเรานะคะสไลด์หน้านี้จะเป็นของ edX นะคะที่เขาก็มีการแนะนำเช่นเดียวกันว่ากรณีที่อาจารย์อัดวิดีโอเทปไปแล้วแล้วมันเกิดบางทีมันเกิดความเคลื่อนไหวอะไรในสังคมทันทีอะค่ะแล้วก็น่าสนใจมากเลยอาจารย์อาจจะอยากทำไลฟ์บรรยายสดก็ใส่เข้าไปได้เพราะอาจจะมีผู้เรียนที่สนใจกลับมาเข้ามาดูอย่างเงี้ยนะคะเขาก็บอกว่าได้นะคะแล้วก็มาถึงเวลาของประกาศนียบัตรแล้วค่ะคุณนวลรบกวนเชิญนิดนึงได้ไหมคะค่ะประกาศนียบัตรในของเรานะคะอันนี้ย้ำนิดนึงว่าหน้าจอนี้เป็นหน้าจอของ edX นะคะก็คือ edX จะมีระบบ2ระบบก็คือในการลงทะเบียนก็คือ honor code training นะคะกับ verify certificate นะคะอันนี้แป๊บเดียวค่ะของค่ะไม่เป็นไรค่ะ
อันนี้จะเป็นหน้าจอของ edX ก่อนนะคะว่าถ้าเป็น verify certificate เนี่ยก็จะแบบมีคำว่า verify ซึ่งอันนี้ต้องจ่ายตังค์นะคะซึ่งอาจารย์วรสงน่าจะได้มา2ฉบับแล้วใช่ไหมคะเต็มไปหมดนะคะเต็มไปหมดวิชา gamification ใช่ไหมคะที่ลงทะเบียนไปแล้วก็ค่ะก็อันนี้จะเป็นของ edX.org นะคะที่ออกระบบซึ่งเมื่อตอนก่อนพักเที่ยงอาจารย์จำได้ไหมคะอาจารย์ professor Dalval ไม่ใช่ Dalval ที่เป็นเจ้าของคลาสสิกคอร์ส Central Course นะคะเขาก็ได้วิเคราะห์ให้อาจารย์เห็นแล้วว่ามันมีเรื่อง business เข้ามาแล้วในMOOCนะคะแต่ไทยMOOCยังไม่เป็นบิสเนสไม่เป็นนะคะเราใช้เงินภาษีรัฐบาลภาษีจากประชาชนนะคะแต่ถ้าเป็นMOOCระดับอื่นเนี่ยจะมีนะคะอย่างที่เนเธอร์แลนด์บางทีได้อีเมลมาก็เพิ่งอ่านเหมือนกันเขาก็บอกเขาเปิดMOOC Privateเกิดขึ้นเป็นMOOCที่แบบทำเป็นบิสเนสเลยอะค่ะอันนี้จะเอาไว้ขายในพวกพาร์ทเนอร์เซกเตอร์พวกบิสเนสอะไรนะคะก็จะเป็นอีกแบบนึงค่ะทีนี้ของเราค่ะนี่หน้าจอของเรานะคะก็คือจะเป็นเราก็ลงทะเบียนแบบออนเนอร์มาแล้วเราก ออกแบบประกาศนียบัตรไว้เป็นเทมเพลตไว้แล้วนะคะงั้นถ้าผู้เรียนได้รับปั๊บก็จะใส่เลยค่ะว่าเราไปออกโดยโครงการซึ่งย้ำนะคะประกาศนียบัตรนี้เรียกว่าประกาศนียบัตรเขาเรียก Certificate of Completion นะคะ Certificate of Completion คือเรียนผ่านตามเกณฑ์นะคะไปมีผลมีมรรคมีผลอะไรไหมขณะนี้นะคะคือไปอันนี้ขึ้นอยู่อาจารย์นะคะเดี๋ยวแจ้งนิดนึงคือสมมติว่าอาจารย์เปิดกับเราด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกนิสิตในคณะอาจารย์เนี่ยเข้ามาเรียนด้วยซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอาจจะประมาณ5คะแนน10คะแนนหรือ1คะแนนอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่เลยนะคะก็เด็กๆก็ต้องเอาประกาศนียบัตรนี้ออกมาถูกไหมคะเจนออกมาปั๊บแล้วมาโชว์อาจารย์ว่าอาจารย์ครับเรียบร้อยได้เรียบร้อยเอาไปเลย5คะแนนเต็มอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเบนเดตกิจกรรมฟลิปอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยนะคะเราก็มีอาจารย์หลายท่านทำแบบนี้เยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ส่วนที่จะไปแม็กผลก็คือตอนนี้เริ่มมีอย่างที่เมื่อวานอธิบายอาจารย์ไปตอนนี้ก็คือไม่ใช่บริษัทเอกชนนะคะเริ่มเห็นว่าไทยMOOCเนี่ยเป็นแหล่งของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะมันปกติเนี่ยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอกชนเนี่ยเขาก็จะต้องมีโพลิซีอยู่แล้วค่ะว่าพนักงานแต่ละคนเนี่ยต้องขวนขวายเรียนรู้นู่นนี่นั่นเพิ่มเติมเลยค่ะมันจะมีหลักสูตรทั้งที่บริษัทอ่ะ provide ให้กับเขาอยากให้ผู้เรียนไปขวนขวายเองข้างนอกหนึ่งในนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือไทยMOOCเป็นแหล่งแล้วนะคะอย่าง SCG เมื่อกี้ที่เอ่ยถึงอะค่ะเขาก็จะบอกว่าให้ผู้เรียนเอาประกาศนียบัตรไปโชว์ที่แต่ก็ขึ้นอยู่กับhuman resource ของเขาแล้วว่าจะแค่โชว์หรออะไรเงี้ยเขาไม่เขาก็จะทำกิจกรรมบางอย่างเพื่อยืนยันแน่ๆว่าเข้ามาเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็มีนะคะค่ะต่อเลยค่ะนี่ของอาจารย์หมดแล้วนะอีกนิดเดียวนะคะเดี๋ยวค่อยวันนี้เนาะท้ายสุดนะคะเมื่อเราเรียนเราสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในระบบไทยMOOCนะคะโดยเฉพาะ Open edX platform เนี่ยจะมีระบบวิเคราะห์ผู้เรียนซึ่งตอนนี้เป็นคำที่ฮิตมากนะคะคือคำว่า learning analyticsนะคะมีระบบนี้อยู่หลังบ้านเรียบร้อยให้อาจารย์หมดเลยหน้าจอจะเห็นแบบนี้หมดเลยนะคะว่าลงทะเบียนเรียนจากส่วนไหนจากประเทศไทยนะคะคือถ้ายิ่งอาจารย์มีรายวิชามีของเราที่อาจารย์อนุชัยดีเทคเจอร์ใช่ไหมคะว่าก็มาจากอเมริกามาจากอะไรเงี้ยเข้ามาเรียนเราก็น่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะพอเห็นMOOCที่ต่างประเทศคอร์สซิล่าเอไอโอมีไทยMOOCด้วยนะคะเขาลงทะเบียนมาเรียนนะคะเพื่อนบ้านเรามีจากลาวก็มีนะคะแล้วก็สถิติที่จะโชว์ว่าผู้เรียนเนี่ยที่เป็นกราฟแท่งอะนะคะว่าขณะนี้เรียนจบไปแล้วเท่าไหร่กี่คนอะไรเงี้ยประจำสัปดาห์แล้วก็มันมีค่าเฉลี่ย3ตัวล่างๆนะคะช่วยเมาส์ตรงนี้นิดนึงค่ะค่ะเขาจะบอกว่าผู้เรียนอะอายุช่วงอายุเท่าไหร่มีคนเรียนเท่าไหร่นะคะแล้วก็สถิติถัดไปก็คือจะเป็นแบบประจำวิชาประจำสัปดาห์ใช่ไหมคะค่ะค่ะซึ่งข้อมูลนี้ค่ะก็ผู้เรียนสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองได้ด้วยเมนู progress นะคะเขาจะเห็นว่าเขาเรียนไปแล้วครบหรือเปล่านะคะอย่างในเมนูนี้ก็จะเห็นว่า 4-5 ข้อมูลข้างล่างเนี่ยไม่ได้เข้าเรียนนะคะไปเข้าเรียนที่ตัวหลังๆแปลว่ายังเรียนไม่จบเรียบร้อยอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นเขาก็จะรู้ว่าเขายังไม่เรียบร้อยนะคะผู้เรียนก็ทีนี้ตรงนี้ค่ะส่วนนี้อาจารย์ขาถ้าระหว่างการเรียนอาจารย์ยังพบว่ามีผู้เรียนที่หลุดหายไปหลายเปอร์เซ็นต์มากหลายเปอร์เซ็นต์คือหลัก10หลัก 50% กว่าอะไรเงี้ยค่ะถ้าอาจารย์เห็นแล้วมีผู้เรียนเข้าไม่ครบอะไรเงี้ยค่ะอีเมลเนี้ยก็ต้องกระตุ้นนิดนึงค่ะอย่างที่บอกคือมันเป็นการช่วยกำกับให้เขากลับเข้ามาในระบบ
นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มอนิเตอร์ก็แปลว่าเราก็รอเขาจนเสร็จสิ้นปรากฏรอไปรอมาอ้าวได้แค่10คนอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็จะอ้าวกันนะคะว่าขอเปิดขอยืดขยายเวลาได้ไหมซึ่งมันยากลำบากมากตรงนั้นค่ะค่ะก็ได้จะเสร็จสิ้นนะคะคราวนี้เดี๋ยวเปิดเช็คลิสต์สักนิดนึงก่อนค่ะน่าจะเป็นสิ่งที่อาจารย์อยากเห็นที่สุดนะคะในวันนี้แล้วก็ตัวการได้รับประกาศนียบัตรของวันนี้ใช่ไหมคะค่ะค่ะอันนี้เข้าหน้าจอตัวคอร์สของเราเลยนะคะอาจารย์ถ้าเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็เตรียมเข้า Final Exam เราจะปิดวันไหนนะคะอาจารย์ถ้าให้เสร็จภายในเสาร์อาทิตย์นี้ได้ไหมคะได้นะคะวันอาทิตย์ก็คือได้จนถึงกี่โมงนะคะ7โมงเช้าวันจันทร์นะคะ7โมงเช้าวันจันทร์นะคะขอปิดนะคะเพื่อที่ว่าถือว่าเป็นคนที่เข้ามาเรียนกับเราตรงนี้จริงๆแล้วก็เราจะขอรีเฟอร์เช็คไปที่รีจิสเตอร์ที่เข้ามาเอนโรลเข้ามาด้วยมันต้องเอนโรลเข้าเมื่อวานนะคะถ้าเราเอนโรลเข้าหลังจากอันนี้เราก็จะรู้สึกโอ๊ยมันนะไม่ได้มาฟังเลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะเรียนเชิญคุณเนยค่ะขออนุญาตแนะนำในส่วนของระบบนะคะถ้าอาจารย์สมัครเข้าในรายวิชา EDX 101ขีดไทยแล้วนะคะอาจารย์จะเห็นหน้าตาในส่วนของหน้าจอเนี่ยเมนูจะไม่เหมือนของที่หน้าจอที่บนกระดานโชว์นะคะในส่วนถ้าใครทำข้อสอบหลังจากภายในที่อาจารย์ปวิญญากำหนดนะคะจะเจอเนื้อหาเพิ่มเติมมากกว่านี้ที่ว่ามันจะเป็นลักษณะของการเรียนปกตินะคะอันนี้ของเราเป็นเวิร์กช็อปเพราะฉะนั้นของเราจะเป็นคอร์สระยะสั้นซึ่งจะไม่เห็นเนื้อหาที่เป็นการแยกหัวข้อย่อยนะคะทีนี้จะให้ดูมุมมองของสิ่งที่อาจารย์ได้เห็นแต่เป็นลักษณะของมุมมองของผู้เรียนนะคะสิ่งที่อาจารย์ได้เห็นในมุมมองของผู้เรียนเมื่ออาจารย์เข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีแบบสำรวจก่อนเรียนกับหลังเรียนแล้วก็หัวข้อแนะนำรายวิชาขอเบรกสักนิดนึงแปลว่าเมื่อกี้เนี่ยทำในสตูดิโอพอเปลี่ยนมาเป็นมุมมองสตูเดนต์มันคือ LMS ใช่ไหมใช่ค่ะนี่คือวิวนะคะวิวแล้วก็วิวค่ะอันนี้เป็นแอคเคาท์ของนวลนี่จะเป็นแอคเคาท์ทีเชอร์ในระบบนะคะซึ่งสามารถดูในฐานะของสตาฟหรือผู้สอนในรายวิชาแล้วก็สามารถดูมุมมองของผู้เรียนได้นะคะในส่วนนี้เรากำลังดูในฐานะสถานะของมุมมองของผู้เรียนหรือสตูเดนต์นะคะสิ่งที่อาจารย์จะเห็นอาจารย์จะเห็นแค่3เมนูใหญ่นะคะก็คือจะเป็นแบบสำรวจก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะส่วนเนื้อหารายวิชานะคะข้อมูลที่อาจารย์วิทยากรได้บรรยายทั้ง2วันนะคะได้ทำการแขวนไว้บนระบบให้อาจารย์หมดแล้วอาจารย์สามารถไปคลิกดูหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆได้เฉพาะแบบฟอร์มนะคะยังไม่ใช่ทั้งหมดของวิชานี้นะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นเฉพาะสิ่งที่เราเวิร์กช็อปใน2วันนี้นะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือให้อาจารย์ไปคลิกที่เมนูแบบทดสอบนะคะแบบทดสอบหลังการอบรมวันที่19-20ข้างในจะมีข้อสอบประมาณ20กว่าข้อให้อาจารย์ไปทำข้อสอบให้เสร็จนะคะหลังจากทำข้อสอบเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์สามารถคลิกดูที่แถบเมนูสุดท้ายที่ชื่อว่าเมนูโปรเกรสนะคะเมนูโปรเกรสเมนูนี้จะเป็นเมนูที่ใช้ดูผลการทำกิจกรรมหรือการทำข้อสอบของอาจารย์นะคะซึ่งในสถานะตอนนี้ของนวลเนี่ยเป็นผู้สอนนวลจะไม่มีปุ่มสามารถคลิกเซอร์ติฟิเคทได้เดี๋ยวนวลจะให้ดูตัวอย่างของผู้เรียนนะคะตอนนี้มีคนสมัครเข้ารายวิชาเราแล้วเนี่ย162คนนะคะหนึ่งใน162คนเนี่ยมีใครที่เรียนผ่านแล้วบ้างในฐานะผู้สอนเนี่ยสามารถดูได้นะคะสมมุติว่าตอนนี้เรากำลังจะคลิกดูในสถานะของผู้สอนจะเห็นเลยว่าแอคเคาท์ไหนบ้างที่เรียนแล้วผ่านบางคนได้แค่18ก็ถือว่าไม่ผ่านนะคะเพราะว่าเกณฑ์เราตั้งที่ 70% นะคะก็คือไปทำการแก้ไขการทำข้อสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งได้นะคะสำหรับคนได้ 100% เลยนะคะก็ถือว่าผ่านเกณฑ์เพราะว่าเกิน70แล้วนะคะเดี๋ยวจะคลิกให้ดูว่าจะสามารถพอคลิกที่ปุ่มเมนูโปรเกรสแล้วจะปรากฏปุ่ม View Certificateนะคะอาจารย์สามารถคลิกที่ปุ่ม View Certificate ก็จะปรากฏ Certificate ของอาจารย์เองตัวนี้ก็คือจะเซฟมาปริ้นแต่ก่อนจะเซฟมาปริ้นอาจารย์จะเห็นสังเกตไหมคะว่าข้างบนเนี่ยเป็นชื่อภาษาอังกฤษหรืออาจจะเป็นชื่อ User ที่อาจารย์ไม่ได้ใช้จริงทีนี้เวลาที่เราส่งเหมือนกับเป็นเอกสารแนบยืนยันอาจจะรบกวนขอให้อาจารย์ทำการ Edit ชื่อตรงใบประกาศของตัวเองเนี่ยเป็นชื่อนามสกุลภาษาไทยของอาจารย์เอง Edit ได้ด้วยตัวเอง Edit ได้ด้วยตัวเองค่ะวิธีการ Edit นะคะเมนูด้านบนสุดนะคะที่เป็น account ชื่อเรานะคะเมนูด้านบนสุดที่เป็น account ชื่อเราอาจารย์เห็นไหมเอ่ยไปที่เมนู account นะคะ
เลือกตรง list box ด้านขวาสุดนะคะแล้วก็เลือกที่เมนู account นะคะจากนั้นเนี่ยอาจารย์จะเห็นในช่องเมนู full name เดิมอาจจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษของอาจารย์หรืออาจจะเป็นชื่อที่อาจารย์ตั้งขึ้นมาที่ไม่ใช่ชื่อจริงนะคะให้อาจารย์ไป edit เป็นชื่อและนามสกุลภาษาไทยนะคะพออีดิตตรงนี้แล้วไปกลับไปวิวเซอร์ติฟิเคตอีกครั้งหนึ่งเซอร์ติฟิเคตของอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นเซอร์ติฟิเคตภาษาไทยให้เลยนะคะให้ทำการเซฟตรงนั้นแล้วก็ปริ้นแนบตอนที่จะทำการส่งงวดงานที่หนึ่งมานะคะมีคำถามไหมคะช่วงนี้มีคำถามไหมคะอะไรนะคะข้อความภาษาไทยทั้งหมดเลยค่ะแต่ถ้าเกิดอาจารย์อยากจะใช้ตรงนี้ใช่ไหมคะต้องอิงเทียบกับชื่อภาษาไทยของอาจารย์ว่าตรงกันตอนส่งมอบงานจะได้ไหมคะอาจารย์ได้ค่ะงั้นขอความกรุณาตอนส่งงวดงานพิมพ์ภาษาอังกฤษมาด้วยอีกสักนิดนึงนะคะตอนข้างล่างของตัวงวดงานจะได้เทียบว่าเป็นชื่ออาจารย์จริงในการเรียนไม่งั้นมันจะมีความลำบากต่อเจ้าหน้าที่ค่ะเจ้าหน้าที่เขาต้องมานั่งสะกดสเปลลิ่งอาจารย์ว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่าอาจารย์นึกออกไหมคะค่ะค่ะขออีกรอบนะคะกดตรงไหนใช่ไหมคะกดตรงไหนพอเกรสนะคะอาจารย์ตอนนี้สมมุติว่าเราเข้ารายวิชาแล้วใช่ไหมคะเมนูสุดท้ายนะคะชื่อว่าเมนูโปรเกรสนะคะเรียนจนจบหมดแล้วนะคะอาจารย์อยากตรวจสอบว่าตัวเองเรียนครบเข้าไปในคอร์สแวร์ทำกิจกรรมทุกอย่างครบแล้วนะคะสมมุติว่าในกิจกรรมเนี่ยมีให้ทำข้อสอบเข้าไปคลิกแล้วก็ทำข้อสอบภายในรายวิชาให้ครบพอทำครบแล้วเนี่ยคลิกที่เมนูโปรเกรสนะคะแล้วก็ด้านขวาตรงนี้จะมีปุ่ม View Progress แต่ในสถานีหน้าจอนะตอนนี้ของนวลจะเป็นของผู้สอนนวลเลยจะไม่มีปุ่ม Progress ให้คลิกนะคะแต่สำหรับเมื่อกี้นี้นวลโชว์ให้ดูคือของผู้เรียนเนี่ยจะมีปุ่ม Progress เลยจะมีปุ่ม Print Certificate View Certificate เลยนะคะใช่ค่ะสถานะถ้าอาจารย์เปิดมาดู Progress ของตัวเองแล้วตรงนี้ยังไม่มีสีแดงแสดงว่าอาจารย์ยังไม่ได้เข้าไปทำแบบทดสอบที่เรากำหนดให้ค่ะถ้าอาจารย์ไปทำครบแล้วทำได้กี่คะแนนมันก็จะขึ้นตรงนี้อัตโนมัติเลยว่าถ้าทำสมมุติว่าอาจารย์ทำได้เกิน 70% มันก็จะมีเลทสีแดงขึ้นมาตามคะแนนที่อาจารย์ทำได้ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติเลยค่ะถ้าสมมุติว่าทำแล้วไม่ผ่าน 70% นะคะขออนุญาตยกตัวอย่างท่านหนึ่งสมมุตินะคะว่าท่านได้18คะแนนอาจจะแค่ลองไปเทสแล้วก็กดส่งยังไม่ได้ทำครบนะคะจะดูว่าจะสามารถคลิกเซอร์ติฟิเคตได้ไหมสมมุติว่าท่านนี้ได้5ตัวตารางของตัวผลการทำกิจกรรมก็จะได้แค่ 5% นะคะแล้วจะมีปุ่มไม่มีปุ่ม View Certificate เพราะว่าไม่ผ่านเกณฑ์เพราะเราตั้งไว้ที่ 70% ค่ะค่ะนะคะอีกความสำคัญหนึ่งก็คือตอนตรวจงวดงานนะคะขออนุญาตดูเช็คลิสต์สักนิดนึงค่ะอยู่ที่เมนูของเราแล้วเหมือนกันนะคะอาจารย์สามารถหาได้จากข้างในนี้เหมือนกันนะคะพออาจารย์เข้ามาสู่ในรายวิชานะคะเมนูที่ชื่อว่าภาพรวมรายวิชานะคะสมมุติว่าเมนูแรกก็จะเป็นความหมายของ MOOC นะคะเมนูที่2ก็คือจะเป็นคลิปวิดีโอแนะนำไทย MOOC นะคะเมนูที่3ก็คือ5ขั้นตอนในการพัฒนารายวิชาก็คือสิ่งที่วิทยากรแนะนำนะคะรวมถึง PowerPoint ที่อาจารย์แนะนำนะคะเดี๋ยวจะไปแขวนเพิ่มเติมให้วันนี้นะคะอาจารย์สามารถไปดาวน์โหลดย้อนหลังได้นะคะแล้วก็หน้าเมนูที่4นะคะก็คือตัว10มาตรฐานที่อาจารย์วินพูดถึงในส่วนของหนังสือนะคะถ้าเกิดว่าอาจารย์ไม่ได้หนังสือไปอาจารย์สามารถไปดาวน์โหลดจากเมนูนี้ได้เลยนะคะหรือไปเปิดอ่านเป็น PDF ไฟล์จากในเมนูนี้ได้นะคะในส่วนเมนูที่5จะเป็นแบบฟอร์มไทยมูกนะคะแบบฟอร์มไทยมูกก็จะประกอบไปด้วยแบบฟอร์มต่างๆตอนนี้อยู่มีอยู่ทั้งหมด7แบบฟอร์มที่ให้บนระบบนะคะอาจารย์สามารถไปดาวน์โหลดลงมาได้นะคะถ้าท่านไหนที่ยังไม่ได้เข้าสู่ในเฟส2นะคะกำลังเตรียมเฟส3สามารถไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มประมวลรายวิชามาเตรียมไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าในส่วนของประมวลรายวิชาเนี่ยจะให้อาจารย์ทำการแจ้งชื่อ
ของวิชาที่สนใจจะเสนอเข้ามาใครจะเป็นผู้ผลิตรายวิชาที่อาจารย์จะผลิตอยู่ในหมวดหมู่กลุ่มไหนนะคะอาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเหล่านี้เตรียมไว้ก่อนพอถึงเวลาถ้าเรามีการประกาศว่าอ๋อจะมีเฟส3ให้ถ้าท่านใดสนใจก็คือส่งตัวเอกสารนี้มาแนบได้เลยโดยจะมีแจ้งอีกทีนึงนะคะว่าเฟส3มันจะมีให้ส่งประมวลรายวิชารวมถึงรายชื่อบุคลากรที่จะพัฒนารายวิชานั้นด้วยในทีมของคุณเป็นใครบ้างใครคือผู้สอนใครคือผู้ทำสตูดิโอใครคือผู้ผลิตวิดีโอจะต้องกรอกข้อมูลตรงนั้นมาด้วยนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะตัวอย่างแบบฟอร์มเช็คลิสต์นะคะแบบฟอร์มเช็คลิสต์ตารางเช็คไปตรงนู้นเลยอยู่ในนี้นะคะอันนี้ค่ะอันตรงนี้ก็คืออยากให้อาจารย์ให้ความสำคัญกับแบบฟอร์มนี้นะคะเพราะว่าแบบฟอร์มนี้ก็คือแบบฟอร์มที่เจ้าหน้าที่ใช้ทำงานเช่นเดียวกันนะคะแบบฟอร์มนี้จะใช้ในการตรวจสอบเวลาที่อาจารย์ส่งงวดงานประเภทสื่อเข้ามานะคะจะเราจะเช็คโดยละเอียดเลยโดยผู้ตรวจเบื้องต้นก็คือมหาลัยแม่ข่ายนะคะจะเช็คว่ามีชื่อวิชาถูกต้องตามที่อาจารย์เสนอมาในประมวลรายวิชาไหมมีภาพแบนเนอร์รายวิชาที่ขนาด 375x225 พิกเซลตาม TOR กำหนดหรือเปล่านะคะมีวิดีโอแนะนำรายวิชาที่ไม่เกิน 2-3 นาทีไหมที่เป็นวิดีโออินโทรนะคะขนาดวิดีโอเป็น Full HD หรือเปล่าไซส์ Resolution 16:9 หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเราตรวจเชิงละเอียดขนาดนั้นเลยนะคะเสียงเป็นโมโนหรือสตูดิโอพวกนี้เราเช็คหมดนะคะคือเชิงเราอยากได้คุณภาพของคอนเทนต์ที่อยู่บนระบบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องดูรายละเอียดของสเปคตรงนี้ดีๆก็คือ อันนี้เขียนไปบ้างแล้วใน TOR ใช่ค่ะใน TOR มีแล้วก็เดี๋ยวเราจะแขวนข้อมูลบนระบบให้จะมีอยู่ในตัวแบบฟอร์มบอกรายละเอียดวิธีการผลิตสื่อประเภทต่างๆด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นตัวอย่างเช็คลิสต์นะคะเช่นเราจะดูว่าในการก่อนที่คุณจะอัพรายวิชาคุณทำการแจ้งรายละเอียดคำอธิบายรายวิชาหรือวัตถุประสงค์รายวิชาบนเว็บไซต์ครบถ้วนหรือยังนะคะมีการใส่เครดิตคอมมอนในเว็บหรือยังนะคะตรงนี้เราเช็คหมดนะคะอาจารย์สามารถไปดูตัวอย่างเหล่านี้เพื่อเตรียมความพร้อมในรายวิชาก่อนที่จะส่งสื่อได้นะคะอาจารย์มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะมีไหมคะอาจารย์ด้านในจะมีตัวอย่างสื่อประเภทต่างๆที่เป็นคลิปวิดีโอนะคะที่อาจารย์วรสงและอาจารย์ประวิญญาได้แนะนำนะคะว่าสื่อมีกี่ประเภทแต่ละประเภทเป็นยังไงบ้างอาจารย์สามารถลากเมาส์ลงมาดูได้แล้วก็คลิกดูตัวอย่างวิดีโอได้เพื่ออาจารย์จะได้เป็นต้นแบบในการพัฒนาคอนเทนต์ของอาจารย์ได้เลยนะคะก็สรุประยะเวลาในการทำถึงแค่วันไหนวันอาทิตย์วันจันทร์เจ็ดโมงเช้าค่ะอาจารย์ประวิญญากำหนดนะคะไฟแนลในการทำตัวแบบทดสอบนะคะไม่เกินวันจันทร์นะคะ7 โมงเช้าคือเราจะปิดระบบนี้เลยนะคะปิดระบบนี้หมายถึงว่ารายวิชานี้อาจารย์จะไม่มีผู้เรียนท่านอื่นสมัครเข้ามาในนี้ได้แต่อาจารย์จะสามารถเห็นคอนเทนต์ในรายวิชาณปัจจุบันเนี้ยที่เราเปิดให้ดู 3-4 เมนูเนี้ยได้ตามปกติเพียงแต่แค่ตัวการทำข้อสอบนะคะเราจะปิดตาวันจันทร์ก็คืออาจารย์จะไม่เห็นเมนูทำข้อสอบอีกแต่จะดูคอนเทนต์เนื้อหาที่แขวนบนระบบได้ตามปกตินะคะค่ะต้องแจ้งนิดนึงว่าเราจะเตรียมระบบนี้สำหรับที่จะเปิดแล้วก็ระบบนี้ถ้าเกิดว่าภายในวันจันทร์ท่านใดไม่ผ่านตามเกณฑ์ 70% อาจารย์ต้องลงทะเบียนเรียนออนไลน์ตามปกติในรอบหน้าโดยเราจะเปิดให้เข้าวันที่15สิงหานะคะค่ะอาจารย์เอกลินรบกวนค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวอาจารย์บอสหลวงมีอะไรสรุปนิดนึงไหมครับนะครับเรียนเชิญด้วยนะครับคือขอบคุณอาจารย์นวลที่ทำเว็บจนคอมพลีทนั่งครับแต่ว่ามันจะมีข้อมูลอื่นๆอีกเล็กน้อยขออนุญาตนะครับ bit.ly/iec2018_อะไรนะ edx101 ไทยใช่ไหมครับตอนเช้าไปแปะบนแพดมันจะเห็นชัดกว่าเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะมีให้เห็น
โอเคเมื่อวานนี้มีสิ่งที่ผมบรรยายไปนะครับมีหลังหลายท่านมาคุยหลังเลิกงานว่าอยากจะได้นอกเหนือจากที่มีอยู่ในวิชา EdX 101ไทยแล้วนะครับผมทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมานะครับจะสแกนไปดูก็ได้นะครับทีนี้มันก็จะมีลิงก์เข้าวิชาที่ทุกท่านจะเข้าไปทำข้อสอบนะครับของท่านอาจารย์ประวินยามีอินโฟกราฟิกไทยมุกให้นะครับมีเรื่องที่ผมบรรยายไว้เมื่อวานแบบเร็วๆคือเรื่อง Creative Commons ลิขสิทธิ์วันนี้เติมให้อ๋อเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋ออยู่ในอันนั้นเราด้วยโอเคทีนี้ตัวอย่างสื่อก็คงจะมีแล้วนะครับจะดูตรงนี้ก็ได้ทีนี้เมื่อวานก็มีอาจารย์ที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าอยากจะไปเรียนของ SX ลิงก์เข้าตรงไหนอยู่หน้านี้นะครับ SX Course Creator นะครับก็จะมี4วิชานี้ก็ไปกดเข้าดูได้เลยนะครับผมก็จะมีข้อมูลไว้นะครับสุดท้ายครับหน้ารวมลิงก์ตรงนี้คือทำไทยมุกเนี่ยมันก็หยุ่มหยิมมีข้อมูลเยอะนะครับบางเรื่องเราต้องช่วยตัวเองนะครับเราต้องช่วยตัวเองมากๆเลยนะครับก็จะมีข้อมูลที่ผมใช้คำว่ารวมลิงก์ที่เป็นประโยชน์นะครับเช่นฟอนต์ดาวน์โหลดฟอนต์ที่สารบัญนิวเมื่อวานที่มีท่านที่ถามผมนะครับข้อ5นะครับSelfPage กับ Instructor Rate ต่างกันยังไงนะครับมีอาจารย์ถามผมว่าจะสืบค้นรูปภาพเอามาใช้ในไทยมุกที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผมขู่ไว้เยอะเมื่อวานจากไหนมีให้ด้วยนะครับมีเพลงด้วยนะครับก็จะได้เลือกมาใช้ได้โดยถูกกฎหมายทีนี้สุดท้าย Support Link อันนี้มีอยู่ใน SX 1ไม่มีนะครับใส่ทีหลังขอบคุณครับในหมวดของ support link ฝากอาจารย์ไว้นิดนึงครับเพราะว่าหลังจากที่ผ่านเฟส1มาผมเห็นปัญหาเยอะนะครับก็อยากจะขอสรุปอย่างนี้ครับว่าโครงการนี้มีเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการอยู่ตรงนี้มี Facebook page ของโครงการด้วยนะครับมีเว็บที่เขาเอาไว้ตอบคำถามเชิงเทคนิคด้วยนะครับซึ่งมีทีมงานคอยตอบด้วยแชทกับทีมซัพพอร์ตได้เลยนะครับเป็น Facebook นะมี Facebook จิตอาสาชื่อว่าไทยมุกอะคาเดมิกเอาไว้คอยช่วยอ่ะนะครับผมยกตัวอย่างนี้นะเซอร์ติฟิเคทที่จะได้อ่ะครับต้องใช้คำว่าไม่มีปัญหาเนาะ ไม่มีปัญหาคือเวลาไปปริ้นนะครับจะพบว่าถ้าไปกดปริ้นจากคอมพิวเตอร์เลยมันจะไม่เต็ม A4 มันจะมีแหว่งดังนั้นถามว่าเราจะปริ้นไม่ให้มีแหว่งทำยังไงผมทำวิดีโอสาธิตไว้อยู่ใน Facebook กลุ่มนี้แล้วไปดูได้ในเวลาที่ชอบที่ชอบ ครับก็สุดท้ายนะครับนี่คือลิงก์นะครับ bit.ly/iec2018_edx101 ไทยครับก็สามารถที่จะนี่ล้วนจะไปคอนโทรลไซต์อีกรอบได้มั้ยใช่ต้องคอนโทรลล็อกโอเคอันนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะอาจารย์เอกลินเรียนเชิญค่ะก็ทางนี้นะครับข้างหลังของบัตรอาจารย์จะมี QR code รบกวนประเมินแบบสอบถามให้นิดนึงนะครับเราจะได้มีโครงการอย่างนี้ตลอดเวลาได้นะครับงั้นไม่มีแบบประเมินนะครับอีกส่วนนึงก็คือประกาศนียบัตรของงานนี้นะครับมีอยู่ข้างหน้านะครับจะเดินไปรับได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะสมควรแก่เวลาแล้วนะครับอาจารย์วันนี้เราก็ขอให้อาจารย์เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับครับก็อาจารย์เดินออกไปไม่ต้องตกใจนะครับห้องอื่นเขาเลิกหมดแล้วครับเราห้องคุณภาพครับอาจารย์เราเป็นคนคุณภาพเราจะเลือกห้องสุดท้ายครับขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับพบกันใหม่ปีหน้าครับอาจารย์ขอบคุณครับสุดยอดสุดยอดนี่เล็กน้อยเนาะค่ะห้องอื่นเริ่มหมดแล้วเหรอมีคนแบบข้างหลังก็แบบพวกนี้เริ่มเก็บเก้าอี้แล้วพวกเซอร์เขาบอกว่าเหลืออีก3ห้องอีกห้องนี้กับห้องจานตุลาคือเขาอาจารย์วงคุณเล่นฟาสวิลอะไรของแกมือถือของแกจุฬามุกของผู้ชายเห็นแล้วแหละไปนั่งฟังอีกแล้วประสบความสำเร็จจะมีตะเก่งมีตั้งหลายอย่างนะมีแม่นุ่นเต็มหมดเลยอ่ะไม่อาจจะชอบแบบไม่ใช่